ซูมเข้ามาหน่อยมีเลขเด็ดให้ด้วยนี่นะคะวันที่15วันที่16วันที่15วันที่16นะต้องมาแล้วฮูแซ่บแซ่บในรูฮูแซ่บแซ่บในรูวันนี้เราอยู่กันที่โอ้ยเก็บดังตลาด62บล็อกใกล้มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเราจะได้นำร้านสุดเด็ดของที่นี่นั่นก็คือร้านชาบูดูด้วงมาลองชิมกันดูว่าชาบูเนี่ยมันอยู่เป็นถ้วยอย่างนี้มันจะรสชาติเป็นยังไงอ่ะเริ่มที่ชาบูดำๆอ่ะลองชิมดูอ่ะน้ำซุปมาเลยอ่ะน้ำซุปนะกลมกล่อมนะแซ่บเฝยกลมกล่อมแล้วเนี่ยฮะวัตถุดิบแต่ละอย่างบอกเลยว่าของดีทั้งนั้นไม่เหนียวไม่คาวทุกอย่างคุกกิ้งได้แบบโคตรพอดีเลยอ่ะแล้วดูเส้นดีใส่ตาไหมดีใส่ตาเลยค่ะแล้วก็อันนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าไม่ใช่บะหมี่ธรรมดานะเป็นบะหมี่ผักแต่ว่าอันนี้ต้องแอดเพิ่มนะคะเพราะว่าโดยออริจินอลแล้วเขาจะให้มันเป็นวุ้นเส้นแล้วก็ในถ้วยนี้ยังไม่หมดมีเมนูเด็ดที่ทางร้านแนะนำมาก็คือหมูห่มชีสค่ะหมูห่มชีสนะฮะลองชิมดูลองชิมดูแหลกเข้าไปเลยครับแหลกเข้าไปเลยชิดชิดเน้นๆเลยฮะโอ้โหทำไมมันมีตอกด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ดีใจมากครับที่มาได้มาคุยเนาะกับพี่ที่ร้านชาบูที่แบบค่อนข้างแบบอินดี้แล้วเป็นที่น่าจดจำว่าชื่อก็อินดี้ละอินดี้ชาบูดูดวงทำไมมันถึงเป็นชาบูดูดวงมันเกิดจากจุดเริ่มต้นว่าเราอยากมีร้านอะไรเป็นของตัวเองครับผมอยากจะมีกิจการแหละตามวัยแหละครับว่าอายุเท่านี้แล้วอยากทำอะไรอย่างนึงเป็นของตัวเองแล้วก่อนที่จะออกมาไงครับก็คือผมก็ต้องบอกงี้ก่อนว่าผมเป็นหมอดูเป็นงานเสริมเนาะทีนี้เรารู้สึกว่าเราอยากมีอะไรเป็นของตัวเองแล้วถ้าเราออกมาทำมันจะเวิร์กไหมเวิร์กไม่เวิร์กไม่เป็นไรเปิดไพ่เลยเปิดไพ่เลยเปิดปุ๊บออกมาโอเคไปลาออกเลยแล้วก็กลับมาลุยเลยกลับมาลุยเลยใช่ครับมันเป็นเหมือนเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าให้ความมุ่งมั่นกับเราว่ากลับมาทำเถอะเอาให้ไหวให้รอดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพื้นฐานคือทำกับข้าวเป็นอยู่แล้วหรือเปล่าจริงๆทำกับข้าวกินครับต้องบอกว่าชาบูมันคือเมนูโปรดของผมนี่แหละแต่ว่าว่ากันตามตรงว่าเราไปกินชาบูไม่ทุกวันหรอกไม่ไหวถูกไหมแบบไปกินทีนึงละ200 200 300เงี้ยเราแบบหนักครับหนักเลยครับนะจะไปกินทุกวันหนักเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊เราจะทำไงให้เมนูเนี้ยครับมันเป็นเมนูที่กินได้ทุกวันเหมือนเราเอ้ยกินข้าวกะเพราเรากินต่อกัน 4-5 วันไม่มีปัญหาใช่ใช่แต่ว่าถ้าเรากินชาบูต่อกัน 4-5 วันเนี้ยปัญหาการเงินเริ่มถามแล้วเริ่มจนละเริ่มจนลงเรื่อยๆผมก็เลยรู้สึกว่าผมพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาครับก็คือจริงๆแล้วพูดตามตรงเลยมันคอนเซ็ปต์มันง่ายๆมากไปเดินที่ตลาดนัดอะไรเงี้ยเห็นชาบูเสียบไม้มันก็มาจากคอนเซ็ปต์ชาบูเสียบไม้แต่พอมันเป็นชาบูเสียบไม้เราพบข้อที่เป็นข้อด้อยของมันอย่างนึงอันนี้พูดตามตรงข้อจำกัดแล้วกันคือพอเป็นราคาเสียบไม้จะเป็น10บาท15บาทเงี้ยพอราคามันไม่แพงปึ๊บอ่ะครับวัตถุดิบที่ใช้มันก็จะไปบรรทุกไม่ได้สูงราคาคุณภาพก็จะไม่ได้สูงมากตามราคาว่ากันตามตรงใช่ๆๆเราก็เลยเกิดคําถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะทํายังไงให้ตรงเนี้ยมันดีกว่านี้สักนิดนึงอ่ะแต่ไม่แพงจนขนาดเป็น 2-300 ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแบบกินได้ทุกวันก็เลยเป็นที่มาของเป็นชาบูพร้อมทานครับผมก็คือเป็นชาบูพร้อมทานคือดีไซน์มาจากความชอบของเรานี่แหละใช่เลยครับด้วยขนาดนี้นะเริ่มต้นราคา89บาทจริงขายเอาอะไรสงสัยขายเอาสังคมนะเยอะมากมาดูน้ำซุปชาบูออริจินอลกันบ้างนะฮะโอ้โหดูท็อปปิ้งซะก่อนอะไรขายเอาอะไรเนี่ยดูดิโอ้โหเห็ดเทียมทองเน้นๆแต่ลองแล้วลองชิมกันดูน้ำจิ้มนะฮะสูตรเด็ดของที่นี่ก็คือมีน้ำจิ้มอะไรบ้างมีน้ำจิ้มงาค่ะมีน้ำจิ้มงาแล้วก็น้ำจิ้มสุกี้แล้วก็ที่เด็ดเลยมีน้ำจิ้มหม่าล่าให้ด้วยค่ะเลือกได้แล้วก็เติมได้ด้วยเติมได้แบบไม่อั้นแต่ชิมแล้วนะครับผมว่าเด็ดทุกอันน้ำจิ้มหม่าล่าโคตรถึงรสจัดจ้านสะใจไม่เผ็ดมากเกินไปแต่ใครอยากได้เผ็ดมากๆแจ้งทางร้านได้ซึ่งผมว่าตอบโจทย์นะเพราะมันสามารถไม่ต้องรอเพื่อนอะเฮ้ยแบบแต่ไปกินชาบูมันต้องเป็นมือพิเศษเนาะปกติใช่ไหมอันนี้เรื่องใหญ่เหมือนกันอีกเรื่องนึงใช่เพื่อนไปกินด้วยทุกวันคงไม่ไหวหรอก
เพื่อนเราอยากไปเพื่อนไม่อยากไปก็ไปไม่ได้อีกอะไรอย่างเงี้ยไปกินชาบูคนเดียวก็แบบเหมือนแบบส่วนเลเวล99อะไรเงี้ยต้องถูกมองแรงคือเราเข้าไปคือโต๊ะเขาอ่ะนั่งได้3คนเราไปนั่งกินคนเดียวเงี้ยจากที่เขาได้600 700เขาเหลือ200เขาก็ไม่ได้อยากเสิร์ฟเท่าไหร่พูดเถอะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นข้อจำกัดตรงนั้นพอเราทำฟังก์ชันนี้ขึ้นมาเรารู้สึกว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่เรายังน่าจะไปเล่นตรงนี้ได้เข้าไปในตลาดที่แบบว่าสั่งพร้อมทานเราอยากอยู่บ้านอยู่หออยากกินในห้องแอร์อยากกินแบบดูหนังไปด้วยก็สั่งไปสิเอาไปเลยแล้วก็จัดการเลยทำเลยอะไรเงี้ยแต่ว่านั่งกินอยู่หน้าจอหน้า iPad เราอยู่ข้างใต้อร่อยเหมือนเดิมใช่บางทีเราทำงานดึกเราไม่มีแบบว่าไม่มีไปนั่งโต๊ะมันทำไม่ได้ไงแบบงานต้องทำชาบูก็ต้องกินเอามากินอยู่บ้านเลยดีกว่าได้เหมือนกันใช่ครับแสดงว่าร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะครับจริงๆร้านเปิดตั้งแต่11โมงครับคือเปิดแบบสั่ง delivery นี่แหละครับด้วยความที่เราอยู่ตลาดเนาะมันเป็นตลาดเย็นเพราะเป็นตลาดเย็นนะครับแบบกลางวันคนเขาไม่เดินแต่ไม่เป็นไรเราขาย delivery เป็นค่อนข้างเป็นช่องทางหลักโอ้ครับใช่ครับมันง่ายกว่าแบบอยู่ห้องร้อนๆอะไรเงี้ยก็สั่งไปทานได้ถึงกี่โมงครับถึงประมาณ3ทุ่มครับนี่ครับออเดอร์3ตอบโจทย์เลยคนทำงานดึกๆแบบดึกๆสั่งไปก่อนได้สั่งไว้ก่อนแล้วก็เราก็ใช้เป็นถ้วยไมโครเวฟสั่งไปแล้วยังไม่ทานหรือสั่งไปแล้วแบบโอ๊ยเหนื่อยไม่ไหวกินพรุ่งนี้ได้มั้ยเอามาอุ่นเวฟได้กินได้สุดยอดเลยครับมาถึงพระเอกของเราวันนี้ที่เอาไว้ชิมสุดท้ายก็คือเนี่ยฮะชาบูมาล่าเนื้อล้วนโอ้โหหนูให้เนื้อขนาดนี้โอ้หายเอาสังคมชัดๆเดี๋ยวลองมาชิมกันดูน้ำซุปแบบเผ็ดชาลินเวอร์เนื้อโคตรนุ่มบอกเลยว่าเนื้อวัตถุดิบดีมากคุกกิ้งดีมากไม่เหนียวนุ่มและให้เยอะมากน้ำซุปอร่อยมากเลยในราคาที่โคตรย่อมเยาบอกเลยว่าคั่วถึงต้องบอกว่าผมไม่แน่ใจว่าไอ้ที่เราบอกว่าของร้านเราอร่อยอ่ะมันอร่อยจริงๆอร่อยคนอื่นด้วยหรือเปล่าต้องบอกเราก็ต้องเก็บฟีดแบ็กเก็บข้อมูลมาตลอดเนี่ยแหละครับด้วยงบด้วยอะไรที่มีเรารู้สึกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้ช้าหน่อยแต่ขอช้าแต่ชัวร์แล้วกันอะไรเงี้ยครับแต่ผมคอนเฟิร์มเลยครับอร่อยจริงเพราะว่ารายการเราอ่ะไปแต่ร้านที่อร่อยนะไม่เคยแบบว่าไปร้านที่จ้างไปเราเสียตังค์คุณคือเราเดินเข้าไปพี่ผมอยากรีวิวชอบร้านนี้ก็จะรีวิวเลยเรื่อยใช่ผมเคยกินร้านที่อร่อยจริงปะเนี่ยอย่างร้านใหญ่ปะอย่างร้านชาบูดูดังร้านพี่เนี่ยผมกิน4ครั้งหึ4เหรอ4ครั้งผมเคยบอกว่าร้านนี้แหละโอ้บอกทีมงานร้านนี้แหละขอบคุณมากๆเลยร้านนี้แหละมากๆครับผมนะครับเพราะว่าจริงๆก่อนเรามามันก็เป็นคำถามเหมือนกันลิ้นแต่ละคนคำว่าอร่อยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเราก็เลยเกิดจากว่าช่วงแรกเราคุยกับลูกค้าเยอะมากความโชคดีของการทำชาบูดูดวงคือพอหยิบใบดูดวงลูกค้าเขาคุยกับเราเราก็เลยถามเลยว่าอร่อยไหมพอถามนี้มันจะมีติดเกรงใจอร่อยเลยพี่อะไรเลยพี่ไม่เป็นไรเราถามไปเลยว่าอยากให้ร้านพัฒนาตรงไหนพอถามเขาแบบนี้ปุ๊บอะเขาจะกล้าตอบแล้วว่ามันเค็มไปพี่มันหวานไปพี่อันนี้มันยังเผ็ดไปหน่อยอะไรใช่พอเขารู้สึกว่าเขาสบายใจที่จะบอกเราคือบอกได้เลยเราบอกเลยว่าเอ้ยต้องห่วงนะครับที่ร้านไม่ใจบางตีได้คอมเมนต์ได้เราโอเคหรือที่บอกว่ายิ่งการคอมเมนต์ของลูกค้ามันทำให้สูตรเราเปิดร้านมาประมาณเกือบปีครับสูตรนิ่งหลังจากวันที่เปิดคือเปลี่ยนอันนี้หวานไปเว้ยอันนี้ไม่โอเคเราก็ปรับไปปรับตามคอมเมนต์ลูกค้าไปเลยลูกค้ามา10คนบอกหวานไปสัก6คนโอเคปรับต้องปรับแล้วอันนี้ต้องปรับแล้วต้องปรับแล้วมันก็เลยแบบทำให้ร้านมันต้องกระดุกกระดิกตลอดเวลาต้องมันยังไม่หยุดนิ่งจนกว่าแบบจะอยู่ในจุดที่เริ่มอยู่ตัวจริงๆซึ่งอันนี้ครับเพิ่งจะได้แบบอยู่ตัวได้ไม่นานต้องบอกงี้ดีกว่าใช่และสุดท้ายท้ายสุดกับเมนูใหม่ของทางร้านเส้นอุด้งหม่าล่าผัดแห้งโอ้ดูหน้าตาซะก่อนน่ากินมากอาจจะดูคล้ายๆอาหารเกาหลีผสมญี่ปุ่นแต่รสชาติมันคือยังไงล่ะยังไงอย่าเพิ่งไปมาบอกก่อนว่ามันเป็นยังไงรสชาติมันคือโคตรไทยมันคือรสชาติหม่าล่าเน้นๆพอนำไปผัดแห้งบอกเลยว่าลงตัวหน้าตาเป็นเกาหลีผสมญี่ปุ่นรสชาติออกมาเป็นคนไทยนี่มันลูกครึ่งชัดๆถ้าไปประกวดนางงามก็คงได้มงแน่นอนและกิมมิคของที่นี่เขาดูดวงให้เราด้วยแค่สแกนโทรนี่แค่สแกนอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบคือกิมมิคของใบดูดวงที่สแกนเจอโค้ดเนาะครับผมแล้วก็
มีดวงขึ้นมาอันนี้แบบผมว่าผมชอบมากเลยแล้วถ้าสั่งไปทานที่บ้านจะได้ดูดวงได้ทุกใบก็อยู่ที่ว่าถ้าสมมติลูกค้ามาทานเองครับผมก็จะให้หยิบเองเลยแต่ถ้าลูกค้าจะสั่งกลับไปทานที่บ้านผมอาจจะขออนุญาตหยิบให้แล้วก็ไปสแกนดูฉี่ได้เลยโอ้ใช่แล้วครับสุดยอดเลยครับคอนเซ็ปต์ดีผมก็อยากให้ที่มีร้านสไตล์ละโลนเนาะแล้วก็มีลูกค้าเยอะๆเลยขอบคุณมากเลยคุณมากเลยครับวันนี้ขอบคุณพี่ไพ่ได้ครับด้วยความยินดีครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมตอนแรกมันจะขึ้นเป็นรูปอย่างนี้นะทุกคนจะขึ้นเป็นรูปอย่างนี้บอกเกี่ยวกับการเงินการงานแล้วก็ความรักแล้วก็ถ้าอยากดูแบบละเอียดกดนี่ค่ะในแคปชั่นนี่เยอะมากบอกไปโดยละเอียดเลยใช่และที่สำคัญซูมเข้าไปเลยมีเลขเด็ดให้ด้วยนี่นะคะวันที่15วันที่16วันที่15วันที่16นะต้องมาแล้วก่อนวันที่1ก็ต้องมาแล้วก่อนวันที่16ก็ต้องมาแล้วมีเลขเด็ดให้แล้วคุณไปลุ้นเอาว่าใครจะร่วมดีลกันแล้วก็ร้านนี้นะคะเปิดตั้งแต่11 โมงเนี่ยเริ่มพวกเดลิเวอรี่นะคะแต่จะบอกก่อนว่าเดลิเวอรี่น่ะมีแค่ only at Grab เท่านั้นค่ะเปิดตั้งแต่11โมงจนถึง3 ทุ่มเลยทีเดียวแวะเวียนมาทานกันได้ที่สำคัญสั่งไปถ้ายังไม่หิวสามารถเก็บไว้แล้วเวฟกินตอนเช้าได้เพราะเมนูของเขาสามารถเก็บไว้และเวฟได้ด้วยวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเวฟได้เลิศมากค่ะแล้วก็เมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะ62 บล็อกแต่ว่าทวนอีกทีถ้าถามว่าอยู่ที่ไหน62 บล็อกค่ะหูแซ่บแซ่บในรูรูที่คุณต้องมาดูดวงโอ้โหแซ่บจริงโอ้โหไม่เคยชอบอาหารเกาหลีนะแต่นี้แบบโคตรเหมือนอาหารเกาหลีอะแซ่บด้วยรสชาติแบบโคตรหม่าล่าเนื้อเนื้อเน้นเน้นนี่สูดเข้าไปทำหึงมากโคตรฟิน